ถ้าเขามีพฤติกรรมแบบนี้นะคะก็โอเคเขาน่าจะชอบคุณแต่ถ้าเขาไม่มีพฤติกรรมแบบนี้เลยนะคะก็ต้องทำใจเบาๆไปนะคะตรงนี้นะคะมาดูกันว่าจะดูได้อย่างไรว่าเขาอะค่ะชอบคุณผ่านข้อความการคุยกันออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะก็บอกไปแล้วนะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะคะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะกับหัวข้อวันนี้นะคะคือก็ต้องขอบคุณสำหรับคำคอมเมนต์นะคะจันก็พยายามเสาะแสวงหาคำตอบให้กับท่านผู้ชมนะคะบอกว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ชายเนี่ยเขาชอบเราผ่านการคุยออนไลน์นะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าถามแล้วถ้าตอบแบบกำปั้นทุบดินเนี่ยก็จะง่ายมากเลยนะจริงๆถ้าเขาชอบเราเนี่ยค่ะเขาจะทำทุกอย่างสิ่งเพื่อเราจะคุยกับเราเยอะนะคะแต่ถ้าตอบไม่แบบคำปั้นทุบดินนะกำปั้นทุบดินพูดผิดถูกก็ไปหามาค่ะให้คุณได้15ข้อด้วยกันนะคะมาลองฟังดูว่าถ้าเขามีพฤติกรรมแบบนี้นะคะก็โอเคเขาน่าจะชอบคุณแต่ถ้าเขาไม่มีพฤติกรรมแบบนี้เลยนะคะก็ต้องทำใจเบาๆไปนะคะตรงนี้นะคะมาดูกันว่าจะดูได้อย่างไรว่าเขาค่ะชอบคุณผ่านข้อความการคุยกันออนไลน์นะคะก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนอื่นเลยถ้ามันเดินมาแบบให้เห็นตัวเป็นๆให้เห็นลักษณะหน้าตาการแสดงออกทั้งภาษากายเนี่ยเราก็คงจะรู้ได้ไวนะแต่ช่วงนี้ควอรันทีนอยู่เนี่ยค่ะจะรู้ได้อย่างไรว่าคนคนนี้เขาชอบเขามีใจกับเรานะคะข้อแรกนะคะถ้าเขาอะเท็กซ์คุณก่อนส่งข้อความหาคุณก่อนนะคะมันก็เป็นของแง่อยู่แล้วเนาะถ้าสมมุติว่าเขาชอบคุณอะยังไงเขาต้องพยายามหาเรื่องคุยส่งข้อความหาคุณก่อนเช้าเที่ยงเย็นอะไรก็แล้วแต่เป็นการเริ่มต้นบทสนทนาก่อนนะคะเหมือนบางทีส่งมาเนี่ยไม่ต้องให้คุณรอก็คือส่งเลยทำนองเนี้ยส่งไปปั๊บส่งตอบกลับเลยแบบเนี้ยก็ได้นะคะอันนี้ข้อ1นะคะข้อ2นะคะเขาจะเป็นพวกผู้ชายเนาะก็จะแบบบรรยายคำพูดจะไม่ชอบพิมพ์มาเยอะๆก็จะส่งเป็นอีโมจิมาให้แทนถ้าเขาส่งเป็นอีโมจิเป็นวิงค์ก็คือแบบเหมือนกับพยักหน้าสายหน้าทำหน้าเขินทำหน้าจุ๊บนะคะส่งจุ๊บหรือว่าส่งเป็นแบบหัวใจนะคะส่งเป็นไอคอนพวกนี้อีโมจิแบบนี้เยอะๆค่ะก็ให้รู้ไว้คนนี้เขามีใจกับเราหรือเปล่านะคะก็เช็คลิสต์อันไปนะคะข้อที่3นะคะถ้าเขาอะค่ะมาถามคุณเยอะแยะมากมายถามข้อมูลส่วนตัวเบอร์โทรศัพท์ถามมีแฟนหรือยังถามโน้นถามนี่คืออยากรู้เรื่องของคุณมากนะคะอันเนี้ยก็ให้เต็กถูกไปอีกข้อหนึ่งนะแล้วเราก็ทางกับกันเนาะถ้าใครที่แบบว่าไม่ถามอะไรกูเลยเนี่ยอ่อยขนาดนี้ยังไม่ถามเนี่ยอันนี้ก็รู้ไว้เหมือนกันนะก็ต้องทำใจนะแบบก็คงไม่ชอบอะนะคะแบบใส่พานแล้วยังไม่ถามไม่เอาอ่ะก็ต้องไปอ่ะนะโอ้แม่ก็ไม่เอาคนนี้ไปเอาคนอื่นนะคะข้อที่5นะคะถ้าเขาอ่ะเหมือนกับบางทีถามอะไรเรามาแล้วเรายังไม่ทันตอบไปเขาก็ส่งข้อความมาแบบหลายคำถามเลยแบบชวนคุยแบบเหมือนเขาตื่นเต้นที่เขาได้คุยกับเราอะค่ะคุยกับเราเยอะมาก multiple text นะคะคือบางทีเรายังไม่ได้ตอบก็ส่งมาแล้วส่งมาเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวนะที่บางทีก็บ้าจี้แบบว่าผู้ชายยังไม่ตอบก็ส่งไปและแบบหลายคำตอบนะหลายคำถามนะอันเนี้ยผู้ชายก็เหมือนกันบางทีเรายังไม่ได้ส่งอะไรไปก็ส่งมาแบบพืชอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ก็ถ้าเขาส่งมาเยอะมันก็ใช่นะคะแล้วก็ข้อที่6นะคะถ้าเขาเนี่ยค่ะตอบข้อความเรากลับอย่างรวดเร็วนะคะเหมือนกับมือถือเนี่ยอยู่กับมือตลอดเวลานะคะส่งมาแบบรวดเร็วจับใจมากส่งไปปั๊บตอบกลับมาทันทีอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ให้รู้ไว้เลยนะว่าเขาก็คงจะชอบเราอยู่เหมือนกันนะคะข้อที่7นะคะเวลาที่เขายุ่งมากเวลาที่เขาอยู่กับเพื่อนเวลาที่เขาไปเล่นเกมไปทำนู่นทำนี่แต่เขาก็ยังมีเวลามาตอบคุณถ้าเขาทำงานถ้าเขายุ่งหรือว่าถ้าเขา
อยู่กับเพื่อนเขาแต่เขาก็ยังตอบกับคุณมาตอบกับในที่นี้อาจจะแบบไม่ได้คุยกันยืดยาวแต่มาบอกให้ฟังว่าเอ้ยอยู่กับเพื่อนนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะถ้าเขาตอบกับคุณนะคะอันนี้แสดงว่าเขาชอบคุณแล้วก็ค่อนข้างจะเกรงใจคุณมากเหมือนกันนะคะข้อที่8นะคะถ้าเขาอะค่ะชมคุณชมแบบ give you compliments นะคะ compliments นะคะก็คือชมสวยน่ารักอะไรก็แล้วแต่นะคะคือถ้าเขาชมคุณอะอันนี้มีโอกาสสูงนะคะว่าเขาก็ชอบคุณเหมือนกันนะแล้วก็ข้อที่9นะคะคือเขาอะจะมาชอบเล่าเรื่องตลกให้เราฟังจะอะไรก็แล้วแต่ดินฟ้าอากาศหรือก็แบบเรื่องตลกต่างๆนานาจะส่งเป็นภาพหรือว่าเล่าเรื่องก็ได้ให้เรามาขำนะคะอันนี้ก็รู้ไว้นะว่าเอ้ยเนี่ยคนนี้เขาน่าจะชอบเราอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ข้อที่10นะคะเหมือนกับเขาจะไม่ยอมจบบทสนทนาถึงแม้ว่าคำถามคำตอบเนี่ยเราคุยกันจบแล้วแต่ว่าเขาอะพยายามที่จะคุยกับคุณต่อหาเรื่องคุยกับคุณต่อไม่ใช่เป็นการที่แบบจบบทสนทนาแล้วก็จบไปเลยแบบเนี้ยมันก็คงไม่ชอบเราขนาดนั้นก็ต้องทำใจนะคะประมาณนี้เนาะหรือแม้แต่ว่าบางทีถ้าเขาจะบอกว่าก็เนี่ยรอให้คุณส่งข้อความมาอยู่อะไรเงี้ยก็คือจริงๆอ่ะมันต้องพุทเอฟฟอร์ตต้องพยายามนิดนึงอ่ะนึกออกไหมคือถ้าสมมติว่าเขาไม่ส่งข้อความไม่นอนไม่นี่ให้คุณเลยอ่ะก็ให้รู้ไว้ว่าบางทีเขาอาจจะแบบไม่ได้มีใจขนาดนั้นอ่ะนึกออกไหมแล้วก็ข้อ11นะคะถ้าเขาส่งเป็นข้อความแบบ laugh out loud อ่ะ LOL หรือว่าฮาฮาเนี่ยนะคะมาหาคุณบ่อยๆอันเนี้ยก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าส่งเป็นตัวการ์ตูนอีโมจิที่มันตลกๆแบบเนี้ยมาหาคุณเยอะๆก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะข้อ12นะคะเขาจะมาถามว่าคุณทำอะไรอยู่ไหนทำอะไรไปกับใครคือมาใส่ใจรายละเอียดของคุณนะคะถ้าเขามาถามคุณเรื่องประมาณนี้ก็แสดงว่าคนๆนี้ก็น่าจะมีใจให้กับคุณไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะอ่ะมาต่อกันนะคะข้อ13นะคะคือเขาเนี่ย hint ก็คือใบ้มาประมาณว่าอยากจะมาพูดว่าเฮ้ยเนี่ยอยากจะมาใช้เวลาร่วมกันนะคะอาจจะไม่ได้เป็นการพูดตรงๆถ้าพูดตรงเนี่ยก็คงจะรู้อยู่แล้วเนาะแต่บางคนเนี่ยจะแบบเหมือนกับมาหินน่ะมาเป็นบ้ามาใบ้คุณนะว่าเอ้ยเนี่ยฉันเธอมาตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเนี่ยแบบเหมือนกับไม่พูดตรงๆแต่พูดอ้อมๆอ่ะว่าเขาอยากจะมาอยู่ใกล้ๆกับคุณทํานองเนี้ยนะคะข้อ14นะคะคือเขาเนี่ยเหมือนกับไม่มีอะไรไม่มีประเด็นทั้งนั้นแต่อยู่ๆเขาก็ส่งข้อความมาหาคุณคือแบบเหมือนกับว่าไม่ได้จำเป็นต้องคุยกันหรือว่าไม่ได้จำเป็นต้องตอบคำถามถามคำถามอะไรก็แล้วแต่แหละอยู่ๆก็แบบเหมือนแรนดอมอยู่ก็ส่งข้อความหาคุณมาซะอย่างนั้นนะคะก็ได้ก็แสดงว่าถ้าเขาส่งแรนดอมขนาดนั้นมาก็แสดงว่าเขาคิดถึงคุณนึกออกไหมแล้วข้อสุดท้ายนะคะข้อ15นะคะเขาเป็นฝ่ายที่ส่งข้อความมาสวัสดีตอนเช้าแล้วก็ฝันดีกลางคืนนะคะตลอดเวลาทุกวันถ้าเขาส่งมาแบบนี้ก็ให้รู้ไว้ว่าก็น่าจะเป็นนะคะหรือบางทีถ้าการที่คุณเงียบหายไปสักพักแล้วว่าไปไหนเขาก็จะส่งข้อความมาตามคุณนะคะอันนี้ก็ให้รู้ไว้ว่าเขาน่าจะมีใจเนาะตรงนี้ต้องย้อนไหมย้อนอย่างรวดเร็วนะคะสำหรับใครที่ เข้ามานะคะก็คือสรุปนะคะ15ข้อถ้าเขาทำพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยมีใจให้กับคุณนะคะข้อแรกเขาส่งข้อความหาคุณก่อนข้อที่2 ส่งเป็นอีโมจิมาให้จะวิ่งจะเป็นจุ๊บจะเป็นหัวใจก็ส่งมาให้ข้อ3 ถามข้อมูลเยอะมากยังจะเป็นนักข่าวอย่างไรไม่รู้นะสักถามชอบถามนะคะข้อที่4นะคะเขาจะคุยในเรื่องของเขาเยอะเหมือนกันอันนี้น่าจะข้ามนะเมื่อกี้ขอโทษทีขอโทษเหมือนกับว่าคุยเรื่องของเขากับคุณอ่ะก็เยอะเหมือนกันนะคะข้อที่5นะคะก็คือเขาจะส่งข้อความหาคุณเนี่ยค่ะเยอะมากนะคะบางทียังไม่ตอบก็ส่งกลับมาแล้วนะคะข้อที่6นะคะตอบกลับอย่างรวดเร็วนะคะข้อที่7นะคะเขาจะส่งข้อความหาคุณแม้ว่าตอนที่เขาอ่ะอยู่กับเพื่อนหรือว่าเล่นเกมหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะข้อที่8ชอบชมนะคะเป็นอะไรไม่รู้ชอบชมมากผู้ชายคนนี้นะคะมาชมว่าสวยตลอดเวลาเลยเนี่ยไม่เข้าใจอันนี้ก็ให้เข้าใจไว้ว่าบางทีเขาอาจจะแบบชอบเรานะคะข้อที่9นะคะ
เขาจะชอบมาเล่าเรื่องตลกให้คุณฟังนะคะข้อที่10นะคะเขาจะพยายามไม่ให้บทสนทนาเนี่ยมันจบลงพยายามจะหาเรื่องคุยกับคุณน่ะตลอดเลยนะคะผู้ชายคนนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะชอบชวนคุยนะคะข้อไหนแล้วแล้วก็ข้อ11นะคะเขาจะชอบแบบลาฟาลาแบบเหมือนตรงตัวการ์ตูนตลกหรือว่าแบบฮ่าฮ่าขำๆอะไรเงี้ยเหมือนกับถ้าภาษาไทยก็เล็กฮ่าฮ่าฮ่าหรือว่าแบบขำอะไรเงี้ยคุณนะคะเหมือนกับแสดงออกให้เห็นว่าเออเขาอยู่กับคุณแล้วเขามีความสุขเขาสนุกสนานอะไรเงี้ยนะคะ12นะคะเขาอ่ะจะชอบถามว่าคุณอ่ะทำอะไรไม่ใช่เฉพาะแค่เราอ่ะไปถามเขาว่าทำอะไรอยู่นะคะแต่เขาก็อยากรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยทำอะไรอยู่นะคะ13นะคะเขาจะหินนะเขาจะเหมือนกับไม่พูดตรงๆอ่ะมันจะมีอ้อมๆไปอ้อมมาเหมือนกับจะพูดในเชิงที่ว่าอยากจะใช้เวลาร่วมกับคุณ14นะคะก็คือเขาอะไม่ได้มีประเด็นอะไรนั้นอยู่ๆเขาก็ชอบส่งข้อความมาหาคุณตลอดนะตลอดเลยและข้อ15ข้อสุดท้ายก็คือเขาจะเป็นฝ่ายที่มา good morning good night นะคะก็คือจะส่งมาแบบจะเป็นเช้าจะเป็นเที่ยงจะเป็นเย็นอะคือจะแบบมาสวัสดีตอนเช้าตอนเที่ยงสุดตอนเย็นนะคะตรงนี้นะโอเคก็ลองเช็คลิสต์กันดูนะว่าของตัวเองเนี่ยหนุ่มๆที่คุยอยู่เนี่ยค่ะมีพฤติกรรมมีข้อความประมาณนี้บ้างหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยคุณก็ใจชื้นได้นะคะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยนะคะก็อย่าเพิ่งตกใจไปก็บางคนมันอาจจะแสดงออกไม่เหมือนกันแต่ฉันได้ฉันนั้นถ้าเขาลงทุนกับคุณถ้าเขาคุยกับคุณมากกว่าที่คุณพยายามคุยกับเขาอันนี้ 100% เขาชอบคุณแต่ถ้าแบบเราแบบยกถวายพานให้แล้วยังไม่คุยกับเราเลยเนี่ยก็ต้องทำใจนิดนึงเหมือนกันเนาะก็บอกเออไม่เป็นไรนะคะเปิดใจให้กว้างๆคุยกับคนเยอะๆนะคะก็ดีเหมือนกันนะคะตอนนี้นะไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่มาติดตามรับชมรับฟังใครอยากให้แจงพูดคอมเมนต์มาได้นะคะใต้คลิปนะคะหรือว่าชอบไม่ชอบกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แจงบอกกันได้นะคะจะได้ปรับปรุงนะคะไฟสวยหรือเปล่าเอ่ยอุตส่าห์จัดไฟนะตรงนี้นะอ่ะไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ